วันยมบาลเยี่ยมเมืองมนุษย์ชมนรกการประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของปัญญาวาโรภิกษุวันยมบาลเยี่ยมเมืองมนุษย์โดยปัญญาวาโรภิกษุหรือนายนิกรไทยรักสวัสดีแด่พี่น้องสาธุชนและพุทธบริษัททั้งหลายอันดับต่อไปนี้อาตมาจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่อาตมาได้ประสบมาด้วยตนเองเกี่ยวกับเรื่องรัฐสวรรค์และยมบาลเยี่ยมเยือนเมืองมนุษย์เพื่อจะได้เป็นเครื่องประกอบในการพิจารณาบาปบุญคุณโทษและโลกวิญญาณนั้นมีจริงหรือไม่อย่างไรนิกรไทยรักเป็นชื่อของอาตมาเองก่อนที่อาตมาจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นอาตมาอายุได้23ปีได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาของอาตมาชื่อนายทองและนางชวนไทยรักณบ้านป่ากออำเภอเมืองจังหวัดพังงามีพี่น้องด้วยกัน6คนเป็นหญิง3คนและเป็นชายอีก3คนวันเสาร์วันหนึ่งในปี2510เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งอาตมาจะเล่าต่อไปแต่ก่อนที่จะมาถึงวันนั้น 2-3 วันพี่ชายของอาตมาซึ่งได้ไปหักล้างถางพงทำสวนอยู่ที่กระบี่ได้มาชวนอาตมาให้มาอยู่ด้วยกันเพราะเห็นว่าอาตมาไม่มีงานทำเป็นล่ำเป็นสันแต่อาตมาไม่อยากจากบ้านเกิดเมืองนอนแต่อยู่ที่แดนป่าดงพงทึบอันเต็มไปด้วยสิงสารสัตว์ประกอบด้วยที่อาตมาไม่ค่อยถูกอารมณ์กับพี่ชายคนนี้วันหนึ่งเราพูดกันไม่ถึง10คำอาตมาจึงปฏิเสธที่จะไปอยู่กับพี่ชายคนนี้ทางพี่ชายก็ยังคงหาทางที่จะพาอาตมาไปให้จนได้อาตมาไปปรึกษาพ่อและแม่และพี่น้องคนอื่นๆทุกคนต่างก็อยากให้อาตมาไปอยู่ที่นั่นอาตมาก็เลยคิดน้อยเนื้อต่ำใจและตกลงใจตามภาษาคนคิดสั้นๆว่าตายดีกว่าอยู่ที่จะต้องไปอยู่กับพี่ชายที่มีแต่ปัญหาคิดทบทวนอยู่นานว่าเราจะตายแบบไหนดีคิดไปคิดมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราต้องกินยานอนหลับดีกว่านะและเมื่อแน่ใจอย่างนั้นอาตมาก็ไปเที่ยวหาซื้อยานอนหลับอยู่2วันได้ยารวมทั้งหมด15เม็ดคิดว่ายาเพียงเท่านี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือไม่ก็เลยซื้อยาแอสไพรินโปรแถมเข้าไปอีก10เม็ดเมื่อซื้อยาเรียบร้อยอาตมายังมีเงินสดเหลืออยู่กับตัวอีก300บาทก็นึกในใจว่าไหนๆเราก็จะตายแล้วเงินจำนวนนี้อย่าให้เหลือไว้อีกเลยซื้อของไปฝากพี่น้องพ่อแม่ผู้มีพระคุณและทำบุญเสียดีกว่าวันนั้นอาตมานึกถึงแต่เรื่องทำบุญความจริงแล้วนั้นอาตมาไม่สนใจในเรื่องทำบุญสุนทานเท่านั้นโดยที่ครั้งมาถ้าไปวัดกับเขาบ้างก็ไปอย่างนั้นแหละก็คือไปเที่ยวแบบคนหนุ่มๆเข้าใจว่าได้บาปมากกว่าบุญเพราะไม่ใช่ไปวัดเพื่อทำบุญไม่ชอบเข้าใกล้ของพระเลยและเมื่ออาตมากลับถึงบ้านก็นำของที่ซื้อติดตัวไปให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็เลยไปถวายพระที่วัดทุกคนต่างพากันประหลาดใจในอาตมาที่มีใจเอื้อเฟื้อและใจบุญเป็นพิเศษในวันนี้แต่ทุกคนหาได้เฉลียวใจไม่ว่าอาตมากำลังเตรียมตัวจะจากพวกเขาไปเสียแล้วเพราะอาตมาไม่ได้แสดงอาการอย่างใดๆให้ใครเห็นตลอดเวลาพอตกตอนเย็นก็จัดการเอายาทั้งหมดไปกินหลังบ้านตอนนี้ใจคออาตมาเศร้าอย่างบอกไม่ถูกระหว่างกินยาไปพรางร้องไห้ไป
พรางจนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดแต่ก็กัดฟันหมด20เม็ดยังเหลือเอสโปรอีกเพียง5เม็ดอาตมาได้ทิ้งไปเพราะกินไม่ลงอีกแล้วตอนนี้ใจคอของอาตมาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกสับสนกระวนกระวายทรมานใจจนบอกไม่ถูกและในที่สุดนึกอยากเข้าไปกราบเท้าคุณแม่เพื่อจะอำลาครั้งสุดท้ายจึงเอาผ้าเช็ดน้ำตาและเดินออกไปข้างนอกแต่ไม่กล้าทำตามที่คิดไว้เพราะเกรงความลับจะถูกเปิดเผยเดี๋ยวจะไม่ได้ตายก็กลับไปเขียนจดหมายลาตายที่ห้องนอนในวันสุดท้ายของลูกกราบเท้ามายังคุณพ่อคุณแม่ผู้บังเกิดเกล้าแม่จ๋าชาตินี้ลูกขอลาไปก่อนแม่คงไม่รู้เลยว่าลูกคนหนึ่งของแม่ต้องทนทุกข์ทรมานดวงใจแทบจะขาดอีกไม่มีนาทีข้างหน้าลูกจะต้องจากแม่ไปแล้วไปอย่างไม่มีวันกลับลูกอยากจะเข้าไปกราบอำลาแทบเท้าแม่อยากจะเห็นหน้าแม่ก่อนจะสิ้นใจตายแต่ลูกทำอย่างนั้นไม่ได้แม่จ๋าลูกบุญน้อยเหลือเกินที่จะได้เห็นหน้าแม่ลูกกราบลาลงแทบเท้าแนบมากับจดหมายฉบับนี้ด้วยนะครับแม่ครับชาตินี้ลูกบุญน้องไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ลูกขอตั้งสัตย์อธิษฐานหากลูกได้เกิดชาติหนึ่งชาติใดก็ขอให้เป็นลูกแม่ผู้มีพระคุณและขอรับใช้ท่านผู้มีพระคุณทุกๆชาติด้วยเถิดขอให้คุณแม่และพี่น้องที่อยู่ข้างหลังจงมีแต่ความสุขความเจริญต่อไปส่วนลูกแล้วแต่บุญแต่กรรมจะนำไปลูกอยากจะเขียนจดหมายให้แม่อีกยาวมากแต่ถ้าว่าเวลานี้ดวงตาของลูกนี้ฝ้าฟางเต็มไปด้วยน้ำตาหมดแล้วสุดที่จะเขียนต่อไปได้อีกแล้วครับจึงขอกราบลาคุณแม่ผู้กรุณาเพียงเท่านี้นะแม่ครับขอลาแม่ชั่วชีวิตจากลูกน้อยผู้อาภัพเมื่อเขียนจดหมายแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าแล้วก็จัดหาดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระตามธรรมดาแต่ก่อนอาตมาไม่เคยไหว้พระที่บ้านเลยเมื่อแม่เห็นอย่างนั้นทั้งก็แปลกใจมากๆแต่ก็ไม่ได้ไถ่ถามแต่ประการใดๆพอยาที่กินเข้าไปเริ่มแสดงอาการบ้างแล้วอาตมารู้สึกสั่นสติฟั่นเฟือนจำอะไรไม่ค่อยได้ไหว้พระไม่ถูกได้แต่ตั้งนโมสามจบก็เป็นอันว่าได้ไหว้พระเสร็จแล้วก็เอาดอกไม้สามดอกผูกติดรวมกับธูปเทียนเพื่อเอาไว้ถือเพราะเคยเห็นคนใกล้ตายก็ทำอย่างนี้กันตอนที่เอายาไปกินก็เป็นเวลาราว18นาฬิกากว่าๆใกล้จะ19นาฬิกาซึ่งต้องเข้านอนก็20นาฬิกากว่าๆและก่อนจะนอนได้ระลึกขึ้นว่าลูกขอเดชะพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดทั้งผู้เป็นใหญ่มีพระอินทร์พระพรหมพญายมและพระการอีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีพระคุณทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าสิ้นชีวิตไปแล้วขอพระคุณท่านจงโปรดมาช่วยนำวิญญาณข้าพเจ้าไปสู่ที่สุขที่ชอบด้วยเถิดขอรับขอเดชะบารมีท่านทั้งหลายจงรับรู้ในความดีที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมอบรมไว้ในชาตินี้จงมาเป็นกุศลผลบุญให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในที่พึงปรารถนาที่ชอบด้วยเถิดเมื่ออธิษฐานเสร็จก็ล้มตัวลงนอนและตอนนี้ไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากพระเมื่อกติได้ดังนั้นแล้วก็ภาวนาขึ้นว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ตลอดไปก็มารู้สึกตัวอีกครั้ง
ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนั้นก็เวลาประมาณ 21 นาฬิกาเห็นจะได้ภายในหัวอกเสมือนมีใครเอาหินมาตั้งทับไว้รู้สึกว่าหนักไปหมดทั้งตัวกรามทั้งสองข้างขบแน่นน้ำลายไหลออกเป็นฟองออกจากปากทั้งสองข้างและเหงื่อออกทั้งตัวจมูกเหมือนมีใครมาบีบไว้แต่คำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธในใจยังไม่ลืมหายใจได้สองสามครั้งแล้วก็หยุดหายใจทันทีกระคล้ายกับว่าหลับไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเราหลับไปจริงๆแล้วฝันเราก็จะไม่เห็นร่างกายเนื้อของเรานอนอยู่แต่ทว่าอาตมาเองพอสิ้นลมหายใจสักสองนาทีก็เป็นวิญญาณออกมายืนอยู่ทันทีแต่ตอนที่วิญญาณเราออกจากร่างนั้นก็ไม่ทราบว่าออกมาได้อย่างไรและเขาออกมาตอนไหนสภาพวิญญาณต่างมิติสภาพวิญญาณที่ออกจากร่างมายืนอยู่ตรงนั้นแตกต่างจากร่างจริงมากมายกายเสื้อผ้ากางเกงไม่มีจะนุ่งจะใส่เลยมีแต่ผ้าพันเอวประมาณสักหนึ่งคืบและสกปรกเต็มที่ดูร่างกายร่อนจ้อนผมเผ่ารุงรังคล้ายกับอสูรและกายที่มาจากนรกความจิ้มแล้วร่างเดิมของอาตมาตอนที่กินยาเข้าไปแล้วนั้นได้ผลัดเสื้อผ้าใหม่แต่งตัวเรียบร้อยที่สุดอย่างที่แขวแต่งให้กับคนที่เมื่อใกล้ตายในมือวิญญาณนั้นยังคงถือดอกไม้ธูปเทียนเหมือนอย่างเดิมปากก็ยังบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธอยู่อย่างเดิมซึ่งก่อนที่จะสิ้นใจยังนึกห่วงแม่ห่วงพี่น้องห่วงข้าวของแต่พอมาเป็นวิญญาณแล้วไม่ห่วงอะไรเลยวิญญาณของอาตมายืนดูร่างกายเนื้ออย่างพินิจพิเคราะห์อยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงเดินออกไปทางประตูหน้าบ้านตามธรรมดานั้นเวลาที่เราจะเข้านอนตอนกลางคืนจะปิดประตูเรียบร้อยและเป็นเดือนเพราะเป็นข้างแรมแต่การที่วิญญาณเดินออกประตูนั้นเหมือนกับการเดินทะลุไปเฉยๆโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูและว่าไม่มืดไม่สว่างพอเดินพ้นจากห้องมาถึงหน้าบ้านก็หันหน้าเดินไปทางทิศใต้ที่แรกออกจากบ้านมาจำได้ทุกตอนว่าที่ตรงนั้นเป็นสวนคนนั้นที่ตรงเป็นสวนของคนโน้นแต่พอนานเข้าจำไม่ได้แล้วและอาการของวิญญาณที่เดินไปนั้นดูเหมือนว่าเท้าทั้งสองไม่ถึงพื้นแต่ไม่ใช่เหาะเหินเดินอากาศคือสภาพอย่างที่เขาว่าล่องลอยแต่คำว่าบริกรรมพุทโธพุทโธก็ยังบริกรรมภาวนาเรื่อยไปโดยไม่ลืมเลยการเปลือยกายเพราะไม่ได้ทำบุญด้วยผ้าต่อจากนั้นวิญญาณก็เดินต่อไปจนเข้าป่าอีกแห่งหนึ่งไม่สู้ใหญ่นักพ้นจากป่านั้นแล้วก็ได้พบถนนพอเดินไปตามถนนอีกไม่ไกลก็ถึงตลาดแห่งหนึ่งมีคนมากมายขายของนานาชนิดแต่ทว่ารถเกลือไม่มีเลยด้วยคนส่วนมากแต่งตัวคล้ายแขกมีผ้าโพกศีรษะส่วนผู้หญิงก็มีผ้าคลุมและผ้าห่มตอนนี้วิญญาณของอาตมารู้สึกละอายเป็นอย่างมากที่ต้องเปลือยกายเปล่าเมื่อเทียบกับพวกเขาเหล่านั้นที่ประดับประดาด้วยอาภรณ์อันสวยงามแต่แล้วเราก็จำต้องเดินก้มหน้าไม่พูดจากับใครพอใกล้จะพ้นจากตลาดก็พบแม่ค้าแก่นั่งอยู่สามคนวิญญาณของอาตมาเลยถามขึ้นว่าทำไมผมจึงมีผ้าใช้นุ่งเพียงเป็นผ้าเล็กๆอยู่อย่างนี้และแม่ค้าคนหนึ่งตอบว่าคุณไม่ต้องแปลกใจเลยถึงจะนุ่งห่มผ้าให้ดีอย่างไรตอนก่อนตายเมื่อมาถึงที่นี่ก็เอามาไม่ได้ดอกถ้าหากว่าอยากแต่งตัวให้ดีๆงามๆ
ตอนมีชีวิตอยู่ต้องทำบุญทำทานด้วยผ้ามาก่อนแล้วจึงจะได้อานิสงส์มีผ้านุ่งงามๆที่นี่อาตมาก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าเป็นความจริงเมื่ออาตมาอยู่เมืองมนุษย์ไม่เคยทำบุญด้วยผ้า